ใช่ไหมครับพี่ดุกพี่ชายพี่ชายเลิฟโจ้ชี้ให้พี่หน่อยโจ พี่เสียใจอ่ะไม่เป็นไรครับพี่ผมกินทุกวันไส้กรอกพี่นวดรีวิวดีเพื่อนอร่อยครับการขนส่งให้เลยนะรีพูดเลยนะรีพูดการขนส่งเลยนะร้านหน้าปากซอยอ่ะโจอร่อยมากครับแต่แป๊บนึงนะแซมฝากด้วยเอ้ยการฝากด้วยข้าวน้ำก่อนอร่อยมากอ๋ออร่อยมากแต่เป็นข้าวหนามไอ้ร้านสเต็กอ่ะสเต็กลูกหนวดอ่ะรอบที่สองแล้วนะรอบที่สองแล้วนะโอ้แสดงว่าขี้ไม่อร่อยจริงแนะนำเลยใครที่แบบถ้าผมแนะนำนะเป็นฟุตลองชีสอ๋อไม่หรือใครไม่ชอบกินยาถ่ายก็เนี่ยกินไส้กรอกแทนได้อยู่เน้นแบบกินง่ายไงถ้าแบบพวกเด็กๆกินยากๆกินยาไม่ได้อะไรแย่แล้วเว้ยโดนพูดเนี่ยเอ้เขามีคนรับวาเลนไทน์บ็อกซ์ด้วยวะใครอยากรวยอ่ะมันกล่องละหมื่นเองเพื่อนมันมีคนอยู่แล้วแค่เปลี่ยนหลอดเลือดที่ไงครับโจแต่มึงก็เอาไปใช้กับจูดี้นี่กายใช่ปะที่มึงเอาไปวันนั้นน่ะไม่มีที่พี่ให้ป้ากันกูขับไปสั่งแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันกินเองไปแล้วคนที่มีแคนดี้เยอะที่สุดน่าจะเป็นเฉินแคนดี้วาเลนไทน์สีส้มๆเหรอเออที่มันเปิดได้แคนดี้บ็อกซ์อ่ะเหลี่ยมๆอ่ะนะใช่ๆแคนดี้วาเลนไทน์อ่ะไม่ผมพูดมั่วนะเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าลักษณะมันเป็นยังไงนั่นแหละเป็นกล่องๆเป็นเหี้ยเป็นเม็ดๆน่ะมีกล่องกับเม็ดอ่ะกระเตบอุ้มไปไว้หน้าดิกระเตบกระเตบเศรษฐีหน้าใหม่ตอนนี้เรารออะไรอ่ะรอประชุมหรอประชุมเออแล้วตำรวจเขาได้มาบอกเรื่องวิธีการเล่นยังอ่ะยังไม่รู้เรื่องวิธีของตำรวจเลยในไฟเขาจะให้นี่ก่อนพี่เขาจะให้เราเล่นเหมือนงานร้านแบบว่าในไฟตอนตีกันอ่ะเขาจะปล่อยก่อนใช่แต่ถ้าอุ้มขึ้นรถหรือว่ากดป้นเขาจะเข้าเลยหมายถึงว่าถ้ามีเขตป้นนะตรงนั้นเลยถูกป่ะใช่ถ้ามีเขตป้นแล้วถ้าสมมติว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ได้เป็นคนปล้นหรอถ้าแบบแม่งแทงเอาตายบุ้นแม่งแบบแอบจบเราเลยล่ะถ้าปล้นในวงไฟถือว่าเข้าถือว่าตำรวจเข้าจะนับเป็นวงไฟจะเบรกเลยตำรวจจะเบรกเลยไงใช่นับเป็นวงไฟเลยถ้ามีคนกดปล้นฝั่งไหนฝั่งหนึ่งเคยเข้าหมดเลยแล้วเขาจะเป็นคดีอะไรอ่ะก็เป็นคดีก็ถ้าหาไม่แต่ถ้าสมมติตำรวจสองคนใช่ป่ะแล้วเราจับแยกมันจะเหมือนวันนี้เว้ยวันนี้ไอ้แซมคือผมมากดปล้นในร้านแต่ว่าไอ้แซมเป็นคนรับแทนเพราะว่าตำรวจเหมือนเขาก็ซุ่มๆอ่ะคือถ้าสมมติเคสป้นมันอยู่ในร้านเขาก็ไปเอาคนในร้านถ้าเขาเห็นอ่ะเขาจะจับเป็นคนๆไปแต่ถ้าเขาไม่เห็นอ่ะเขาจะจับแยกเพราะเป็นทะเลาะวิวาทแล้วลงมาเล่นด้วยอ่ะเอาง่ายถ้ามีการป้นอาจารย์ที่จะทำปล่อยศพนะคะพี่ปล่อยศพปุ๊บเขาก็ไม่ปล่อยไม่เกี่ยวปล่อยไม่เกี่ยวถ้ามึงกดป้นไปแล้วถ้ามึงป้นไปแล้วแล้วมึงปล่อยศพก็โดนไม่มันกำลังจะไปป้นนะครับเหมือนป้นอุ้มไปป้นอ่ะเขาจับมึงได้เลยเขาจับมึงได้เลยถ้าอุ้มแล้วถ้ามึงฝืนเนี่ยแล้วมึงยังปล่อยเขาจับมึงไม่ได้ต่อให้แบบว่าเราปล่อยแล้วเขาจะจับเขาก็จับได้เว้ยแต่เขาจะให้โอกาสมึงปล่อยเขาจะให้โอกาสมึงปล่อยรอบแรกทุกคนแต่เขาจับได้เลยจริงๆแล้วอ่ะน้าสวัสดีครับคุณเป็นน้าสวัสดีครับสวัสดีครับน้าสวัสดีครับน้าสวัสดีครับเดี๋ยวสรุปประชุมล่าสุดเลยมาหมดแล้วก็รวบรวมฟีดแบคมาหมดแล้วคือจะให้ทางเลือกเอาไอ้ตัวนั้นมาเมื่อไหร่อ่ะน่าจะอีกสักพักเลยครับถ้ายังไม่มีใครรู้ครับนะน่าจะสักพักแบบผมว่านะก็คือเดี๋ยวอันเดอร์กราวมันจะเป็นอีเวนต์ประจำวีคมันไม่ใช่อีเวนต์หรอกเรียกว่าเปิดช่วงเวลาให้แล้วกันอาทิตย์ละ2วันแต่ไม่ได้กำหนดวันละ1รอบรีแล้วอันเดอร์กราวกดทุกอย่างเขียนชัดเจนหมดแล้วถูกระบุลงมาแล้วก็เลยจะให้ทางเลือกมึงอยากจะเล่นสนุกต่อจนถึงเที่ยงคืนหรือว่าอยากจะขึ้นแก๊งเลยโอ้นี่ตัดสินใจไม่ได้เลยครับต้องรอเฉยๆอยู่เดียวมึงไปรอคุยกับมันแล้วถ้าเกิดว่าสมมติอยากจะเล่นสนุกต่อก็นู่นอีก2วันค่อยกลับขึ้นแก๊งแต่สามารถขึ้นได้เลยนะตอนเนี้ยให้พี่เฉียบประหยัดสินใจดีกว่าครับนะผมว่าไม่กูอธิบายครับทีฟเข้าใจครับว่าอธิบายมั้ยน้องครับนะขอโทษครับเออกูอธิบายให้เฉยพวกมึงก็คุยกันแล้วก็ไปคุยกับมันอ่ะเอางี้เนี่ยคือคำอธิบายไหนลองขอคนสรุปหน่อยดิขอคนสรุปหน่อยก็คือตอนนี้พวกผมมีทางเลือก2ทางก็คือถ้ายังอยากเล่นสนุกเป็นอัตราต่อก็คือเล่นอีก2วันใช่ไหมครับนะหรือว่าเลือกทางเลือกนึงคือสามารถกลับขึ้นแก๊งได้เลย
แล้วก็เป็นอีเวนต์2วันต่ออาทิตย์พี่นาบอกแต่ไม่ระบุวันเนี่ยครับแล้วก็คือเงื่อนไขถ้าเกิดว่าสมมติจะเล่นต่อใช่ไหมคือตำรวจก็จะอย่างนี้คือถ้าเขาจะไม่ยุ่งเวลามึงตีกับแก๊งแต่ถ้าเกิดว่าเกิดการอุ้มกันเกิดขึ้นก็คือคดีแดงทันทีทั้งสองฝั่งเนี่ยแฟร์ๆเลยพบ.ลุงไหลจัดให้ครับโอเคนะคดีแดงหมายถึงว่าเป็นเหมือนแก๊งเหมือนอุ้มเนี่ยแหละสตอรี่ใช่ไหมครับใช่ใช่เอาตามเนี้ยได้ครับมีอะไรเพิ่มไหมครับนะมีเฮียตีฟครับว่ายน้ำหนียังหมายนะไปดีกว่าไปโอ้เองที่หมายโอ้ยขอโทษค่ะเอาพี่ตีฟครับพี่ไอ้ทีมใครทำมึงวะโหต้องถามคนขับรถตอนเช้าเลยครับนั่นเราต้องไปแก้ไอพี่มาละไม่ใครนินทาปะอย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมถ้าเกิดว่าสมมติขึ้นแก๊งก็2,000วัตต์พอยกับแต้มความกิมพิสัยเต็มมันจะได้ไม่ต้องช้ากว่าชาวบ้านเขาแค่นี้ก็ถลุงไปอีพันแล้วเนี่ยถลุงไปเยอะแล้วครับนะครับนะครับนะครับอันนี้ใครไม่จับไม่พูดกันได้ทีครับนี่ฮะอันนี้ใครทำร้ายโอซีฝากประกาศด้วยดาบเราโดนทำไปครับผมอันนี้ได้ได้เหตุสุดด้วยเอาไงสวัสดีครับพี่ไปแก้แบบไหมพี่แล้วรอพี่เฉิดมาพี่เขียวแบบแก้ไหมใช่ครับพี่งานนี้ต้องมีแก้เขียวหลังมือแบบตำรวจไม่เข้าเวรด้วยตอนเนี้ยไปคุยเรื่องเขียวปะว่าเพราะว่าถ้าเราเล่นแปลว่าเราตัดสินใจเลยนะอันเนี้ยไม่ถ้าเราถ้าเราเลือกจะเล่นเลยก็คือว่าเราเลือกจะเล่นต้องรอเฉิดรอไปเรื่องเขียวปะไปทันประชุมไหมไม่มีรถโอ้ยมึงพูดเสร็จแล้วพี่บอกไอ้โจเอาดิเมื่อกี้ไม่เห็นโคดักข้างหลังว่ะใครเป็นเจ้าของโคดักข้างหลังใครอ่ะขับมาดิกูน่าจะเป็นแต่มองไม่เห็นไม่ผมเห็นผมขึ้นใครเห็นข้างหลังนะเออผมมองไม่เห็นไม่เห็นไม่ได้ไม่หลบผมเห็นวันนี้มีรถบ้าเต็มไปเด้อพี่พี่เห็นตะเบะอยู่เมื่อกี้แต่มองไม่เห็นรถมีรถแต่มองไม่เห็นรถเอ้ยไม่กายมึงไม่ผมมองเห็นรถแต่ผมไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้ต้องขับจนกว่ามึงต้องขับกลับขับจนกว่าจะเห็นเหรอเห็นไปที่เดิมอ่ะให้คนอื่นเห็นละบีมีวะถ้าแทงหนึ่งมันจะได้สองเลยเว้ยถ้าแทงตรงเนี้ยชนอ่ะรถใครชนอ่ะถ้าแทงอีกหนึ่งแล้วจะได้เป็นสามไม่เอาแทงไปแทงไปด้วยไปด้วยแต่ต้องแทงเดี๋ยวไม่ได้เหมือนเราไปรถสีก็ได้พี่ไม้ว่างไหมแท็กอีก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 ไอจานจะเก็บปะมันคือรถของใครวะผมลืมวะตะกุมีใครเอาโจมายังอ่ะพี่ไม่รู้ไม่มีนะไอโจพี่เห็นไอโจพี่เห็นตัวมันหายไปขนาดนั้นไม่รู้อยู่ไหนต้องตอมอแล้วมั้งถ้าตัวหายอ่ะกูว่ายังไงอีเวนต์ก็จะมาแหละลายดูไว้ในคันเดียวมันคือทอร์โรโซ่บ้านดับบ้านนะไม่เปลี่ยนไปยังวะเขาทอร์โรโซ่เขาบอกเป็นวันดีสองวันนะก็ใช่ไหมหมายถึงว่าอาจจะสูงออกไปวันดับบ้านแทนไงไม่อาจจะสองในสี่อย่างเงี้ยเป็นสองในสี่อาจจะต้นอาทิตย์กับท้ายอาทิตย์วันจันทร์กับวันอาทิตย์เขาเสียอ่ะเพราะงั้นคนก็ฟาร์มไม่ได้เหี้ยแค่เดียวฟาร์มไม่ได้เราร้องก็ All day and all night We'd stay up It felt so right We were so young We were so dumb We would get drunk And then hook upWe were okay, we were alright Staying awake till the sunrise We were in love